ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะทางสถานีข่าวท็อปนิวส์นะคะได้ร่วมกับบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือค่ะขอร่วมเทิดพระเกียรติด้วยรายงานพิเศษตอนที่7ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในชื่อชุดเผยชีวิตใหม่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทส.พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะอยากตอบแทนแผ่นดินตราบสิ้นลมหายใจเลยค่ะดังนั้นการที่เป็นนักจิตวิทยาสำหรับหนูอะค่ะหนูคิดว่าหนูจะได้พูดคุยช่วยเหลือและปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยของเราตอนนี้มีผลกระทบอย่างมากส่งผลแบบเป็นวงกว้างดังนั้นอะการที่หนูเลือกแนวทางนี้หนูคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือประเทศไทยได้อย่างแน่นอนค่ะภายในอนาคตนางสาววรชยาคู่เรืองตระกูลในวัย17ปีเธอเป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่14จังหวัดนนทบุรีซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีบุญญานนท์และได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจนจบหลักสูตรมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยาพร้อมทั้งเปิดใจเล่าเรื่องราวบนเส้นทางนักเรียนทุนพระราชทานว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านหลายขั้นตอนแต่ทุกขั้นตอนต่างเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะได้เข้ารับทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะวันที่28ธันวาค่ะหนูก็แบบโหตอนนั้นตื่นเต้นมากๆคุณพ่อคุณแม่คือแบบดีใจมากคือแบบว่าทุกคนแบบว่าร้องไห้แบบว่าภูมิใจมากๆที่ได้รับทุนนี้จากพระองค์ท่านค่ะจนกระทั่งในวันที่28ธันวาคมในปีพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่14ประจำปีการศึกษา2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาซึ่งมีรายนามของนางสาววรชยารวมอยู่ด้วยจะเป็นวันที่นักเรียนทุนทั้ง152คนของรุ่นหนูเนี่ยค่ะมารวมตัวกันเพื่อที่จะซ้อมถอนใส่บัวต่อแถวกันถอนใส่บัวเลียงจังหวัดถอนใส่บัวปุ๊บเอางานอันนี้ส่งไปอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวรูปมันจะออกมาไม่ได้คือทุกอย่างต้องซ้อมเป็นพิธีการเป็นหลักเป็นแหล่งซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมจนถึง4ทุ่มเลยค่ะแบบว่าซ้อมตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็แบบตื่นมาก็ตื่นมาซ้อมแบบทุกทั้งวันเลยค่ะเพื่อให้มันเป็นเสี้ยวนาทีที่น่าจดจำที่สุดสำหรับพวกหนูค่ะนางสาววรชยาหรือวาวาเกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศจีนมีเพียงเสื้อผืนหมอนใบดันดลมาอยู่ในประเทศไทยหวังจะพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์จนสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งยังได้ปลูกฝังให้ลูกหลานต้องตอบแทนคุณแผ่นดินตัวอากงของหนูเองนะคะเป็นคนจีนที่เสื้อผืนหมอนใบมาจากจีนและเราได้มาลงหลักปักฐานที่ประเทศไทยค่ะทำค้าขายแล้วก็ได้แต่งงานกับคนไทยค่ะแต่ว่าอากงไม่ยอมเปลี่ยนสัญชาติค่ะเนื่องจากอากงถ้าอากงบอกว่าอยากเสียภาษีต่างด้าวให้กับพระองค์ท่านเพราะว่าแบบว่าอยากตอบแทนที่พระองค์ท่านทำให้อากงมีที่อยู่ที่กินมีที่อยู่ที่ให้ลูกหลานในอนาคตของอากงแล้วคุณพ่อส่วนตัวคุณพ่อหนูเองอยากรับราชการมากๆค่ะแต่ว่าไม่สามารถรับได้เนื่องจากอากงไม่ยอมเปลี่ยนสัญชาติค่ะดังนั้นการที่หนูได้รับทุนนี้ค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความดีใจแก่วงตระกูลเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของหนูมากๆเลยค่ะทั้งอากงที่อยากตอบแทนพระองค์ท่านทั้งคุณพ่อที่อยากรับราชการเพื่อตอบแทนแผ่นดินหนูจะตั้งใจในการเป็นนักเรียนทุนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมค่ะ
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ล้วนมีจิตใจมั่นคงจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดีมีคุณธรรมและความรู้ร่วมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไปร่วมเทิดพระเกียรติโดยบริษัท TPI Poline จำกัดมหาชนบริษัท TPI Poline Power จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสรัญณชินภาสนันถ่ายภาพธราวุฒิฤทธิอักษรทีมข่าวท็อปนิวส์รายงานนี่เป็นสกู๊ปเทิดพระเกียรตินะคะที่เราได้มีการจัดทำขึ้นมาร่วมกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ